ชาวเน็ตถกสาเหตุละครดังสุดอาาพับถ่ายจบแต่ไม่ได้ออนแอร์จอแก้วระอุถ่ายจบไม่ได้ออนแอร์ถือเป็นผลงานละครอีกเรื่องที่ถ่ายทำแล้วและปิดกล้องไปแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ออกอากาศสำหรับน้ำพึ่งขมละครรีเมคเรื่องดังของช่องสามที่ได้พระเอกหล่อขั้นเทพโดรงประกอรลำประกบคู่กับยี่หวาปีดาการจนล่าสุดทางชาวเน็ตเว็บดังได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และถกหาสาเหตุว่า เป็นเพราะอะไรทำไมนำพึ่งหมถึงยังไม่ได้คิวออนแอร์และบอกว่าหากไม่ได้ออนแอร์ทางทีวีจริงๆก็ควรนำออกมาออกอากาศในแพลตฟอร์มอื่นๆเพราะก็มีหลายคนที่อยากดูอยู่ตัวอย่างเช่นยังคิดว่าอาจจะตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยถ้าไม่ออกอากาศก็อยากดูผ่านแพลตฟอร์มช่องไปเลยละครดองเยอะมากแต่ไม่ชัดเจนว่าจะได้ดูไหมอยากได้ความชัดเจนจากช่องเสียดายนางเอกมากกว่าแต่พราะเอยพระเอกเอยมันไม่น่า ดูเลยงงใจยอย่างที่หลายคนบอกว่าจะรีเมคทำไมบทใหม่ๆเพราะดีๆมีเยอะแยะพอบทมันเชยพระเอกอาจจะไม่อยู่ในกระแสแล้วนางเอกก็ไม่ได้ระดับท็อปและเดาว่าผลลัพธ์สุดท้ายน่าจะอ่อมช่องเลยดองถ้าแนวคอมเมโดี้ก็อาจมีสิทธิ์ได้มาลงละครเย็นแต่คิดว่าช่องคงเอาลงสามพลัสมากกว่าเพราะก็คงมีฐานแฟนคลับโดมหรือคนที่ชอบละครสไตล์นี้รอดูอยู่เยอะ ไม่ควรคิดจะสร้างตั้งแต่แรกแล้วละละครพอดโบราณขนาดนี้ช่องก็ไม่รู้อนุมัติออกมาได้ไง